จากกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทีมทนายนะคะโดยแม่ของนักแสดงสาวแตงโมนิดาค่ะก็ได้มอบหมายให้นายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมและทีมทนายฝ่ายกฎหมายของพรรคไทยศรีวิไลเข้ามาดูแลคดีนะคะเพื่อค้นหาความจริงด้านคุณหญิงหมอพรทิพย์ค่ะมาออกรายการดังโดยไขข้อสงสัยนะคะในเรื่องของบาดแผลพร้อมกับชี้แจงว่าทำไมถึงมาร่วมกับทีมนี้ซึ่งคุณหญิงหมอพรทิพย์นะคะเผยว่ายืนยันค่ะว่าตนเนี่ยไม่ใช่ทีมของอัจฉริยะเพียงแต่ว่ามีการพูดคุยกันนะคะมีการแนะนำในบางเรื่องอย่างบาดแผลเนี่ยก็ต้องไปหาเสื้อของคนบนเรือมาตรวจสอบ DNA แล้วก็คราบเลือดต่างๆนายจะต้องตรวจสอบคราบเลือดบนเรือนะคะที่ต้องทำก็เป็นเพียงแค่คำแนะนำเท่านั้นต่อมาค่ะนายอัจฉริยะนะคะพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญก็ได้มีการนำโดรนนะคะงมหาหลักฐานต่างๆใต้น้ำเพื่อค้นหาที่เปิดขวดไวน์หรือว่ามีดพับ K2 นะคะหรือว่าขวดแก้วต่างๆซึ่งก็เป็นประเภทโลหะอยู่ใกล้จุดที่ทิ้งระยะ 3-5 เมตรไม่ได้ถูกน้ำพัดหายไปไหนค่ะแล้วก็ยังบอกอีกว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าบาดแผลข้างขวาเนี่ยไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแต่น่าจะถูกของมีคมคนที่ทำคงไม่เอามีดกลับบ้านหรอกเพราะว่ามีคราบเลือดนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือการโยนทิ้งลงน้ำคิดว่ายังไงเนี่ยก็คงจะหาไม่เจอโดยพิกัดทั้ง3จุดนะคะก็ได้มาจากข้อมูลดาวเทียมก็ทราบมาว่าตอนนี้เนี่ยมีคราบเลือดตรงกับ DNA แตงโม2จุดอยู่ที่เสื้อผ้า1ในผู้ต้องหาค่ะโดยผู้ต้องหารายนี้นะคะบอกว่าเป็นคนที่พูดเก่งหลักฐานตรงนี้มีการออกโดยหน่วยงานของรัฐแต่ไม่รู้ว่าตำรวจใส่ในสำนวนหรือว่าส่งให้อัยการหรือไม่โดยเรื่องนี้นะคะก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ผมเนี่ยยื่นให้อัยการตรวจสอบเพราะว่าตรงนี้จะพิสูจน์ว่าเป็นการฆาตกรรมค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ